ทุเรียนไทยขายไม่ออกเพราะทุเรียนเวียดนามราคาถูกจริงหรือเปล่าก่อนที่คุณโอจะมาตอบคำถามนี้นะคะคุณโอจะพาทุกคนมาดูลงทุเรียนที่ไม่มีทุเรียนค่ะนี่เลยตามมาเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคุณโออยู่ที่ลงไทยเชียค่ะซึ่งวันที่คุณโอถ่ายทำเนี่ยค่ะเป็นวันที่23มิถุนายนนะคะบรรยากาศลงปกติแล้วช่วงนี้เป็นทุเรียนหน้าใต้มันจำเป็นจะต้องมีทุเรียนเต็มลงเลยแต่วันนี้ไม่มีทุเรียนนะคะจะบอกว่าควินโอก็แอบแปลกใจนิดนึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าปกติแล้วต่อให้เราไม่ได้ทำตู้ไปจีนเราก็สามารถที่จะทำตู้ไปเครื่องบินส่งไปยังประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือเป็นลูกค้าประจำที่ส่งออกกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าวันนี้มาแล้วไม่มีทุเรียนเป็นเพราะว่าลูกค้าญี่ปุ่นแล้วก็ลูกค้าเกาหลีเนี่ยค่ะขอเลื่อนชิปเมนต์ที่จะส่งในสัปดาห์นี้ไปเป็นสิ้นเดือนแทนนะคะถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นลูกค้าญี่ปุ่นอะค่ะอธิบายว่าช่วงนี้ค่ะมีทุเรียนเวียดนามเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นเยอะมากถ้าเกิดว่าทุเรียนเวียดนามวางขายแล้วก็มีทุเรียนไทยวางขายเนี่ยค่ะทุเรียนไทยอะยังไงราคาแพงกว่าอยู่แล้วอะค่ะมันอาจจะทำให้ทุเรียนไทยที่เขาสั่งออกไปเนี่ยขายได้ยากแต่ไม่ได้หมายความว่าขายไม่ได้นะคะเขาบอกว่าฉันก็จะสั่งกับคุณต่อไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าช่วงนี้ขอดูราคาขอดูปริมาณแล้วก็ขอดูการขายการซื้อทุเรียนของเวียดนามไปนิดนึงก่อนนะคะต้องเข้าใจอะค่ะว่าบางทีเนี่ยอะไรที่ใหม่ๆในตลาดคนก็อยากลองอะไรที่ราคาถูกกว่าคนก็อยากจะลองซื้อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วเนี่ยถูกใจเขาก็อาจจะซื้อทุเรียนเวียดนามต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณภาพไม่ได้ความอร่อยที่เขาเคยชิมจากทุเรียนไทยมันไม่ใช่อ่ะเขาก็ยังไงก็จะต้องกลับมาซื้อทุเรียนไทยอะค่ะคุณลองคิดตามควินโอนะคะถ้าเกิดว่าเรามีสินค้าที่เหมือนกันแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เราแตกต่างเพราะว่าความแตกต่างมันจะทำให้ขายของได้สิ่งที่สามารถทำให้ทุเรียนแตกต่างได้นั่นก็คือ1เรื่องของคุณภาพและรสชาติถ้าเกิดว่าเราทำคุณภาพดีทำให้คุณภาพแตกต่างคนก็จะกลับมาซื้อถ้าเกิดว่าคุณภาพเนี่ยทำไปทำมามันไม่ได้แตกต่างมากนะคะเรื่องราคาไม่ได้แตกต่างมากเราจะต้องทำเรื่องการบริการให้แตกต่างค่ะซึ่งการบริการมันก็อาจจะเรื่องของการดูแลลูกค้าการให้ความช่วยเหลือ after sale service หรือไม่ก็มีปัญหาเรื่องทุเรียนอาจจะต้องเคลมกันหรือว่าชดเชยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาลูกค้ามีข้อสงสัยเนี่ยถ้าเราสามารถตอบคำถามเขาได้เขาก็ประทับใจอะค่ะแล้วก็อยากที่จะดีลอยากที่จะซื้อกับเราไปเรื่อยๆและสุดท้ายค่ะถ้าทำสองข้อที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพไม่ต่างบริการก็ดีเท่ากันเราก็จำเป็นจะต้องสร้างความแตกต่างเรื่องของประสบการณ์ค่ะควินโอเชื่อว่าประสบการณ์เนี่ยค่ะจะทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมคือถ้าเราสามารถที่จะอธิบายให้ความรู้เรื่องทุเรียนการเลือกทุเรียนว่าเลือกยังไงให้ดีให้อร่อยแล้วแต่ละสายพันธุ์มันแตกต่างกันยังไงวิธีการผ่าวิธีการคัดรวมถึงลักษณะโดยทั่วไปทำให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์ร่วมอะค่ะมันก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจจริงๆอะค่ะว่าวิธีการกินทุเรียนเป็นแบบไหนแบบไหนที่อร่อยอะค่ะควินโอเชื่อเลยค่ะว่าถ้าเราคนไทยทุกคนช่วยกันนะคะทำให้คุณภาพดีบริการที่ดีสร้างประสบการณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นนะคะยังไงทุเรียนไทยก็ยังไปต่อได้ค่ะแล้วเดือนหน้าเนี่ยค่ะเดี๋ยวควินโอจะพาทุกคนมาดูอีกทีนึงนะคะว่าทุเรียนเต็มล้งของไทยยังขายได้จริงหรือเปล่าแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้บ๊ายบาย